สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเพาะเมล็ดแรดิชครั้งแรกนะคะแต่จะมาเพาะในขวดน้ำพลาสติกค่ะเนี่ยค่ะแต่ก็ได้ตัดขวดพลาสติกของเราทั้งหมดแล้วนะคะขวดไหนที่เป็นด้านที่เป็นฝาปิดแบบนี้นะคะเราก็มาเจาะรูที่ฝาค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อให้น้ำระบายได้ดีสัก3รูก็ได้ค่ะต่อไปก็จะเจาะแบบนี้นะคะไปให้ครบทุกขวดทุกพลาสติกที่ตัดมาเลยนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะแต่ก็เตรียมพลาสติกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะไปใส่ดินกันเลยค่ะนี่ค่ะไต่ก็ได้ใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการหยอดเมล็ดแรดิชลงไปค่ะอันนี้นะคะก็คือเมล็ดแรดิชค่ะวิธีการนะคะเนี่ยค่ะไต่ก็จะใช้ไม้นะคะไม้อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆเจาะลงไปอย่างนี้สักประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดลงไปไต่จะใส่ไปหลุมละ2เมล็ดนะคะที่ใส่2เมล็ดก็เพื่อที่ว่าเวลาเขาเกิดออกมาค่ะเวลาเขางอกออกมาเราจะเลือกต้นที่สมบูรณ์นะคะต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะถอนทิ้งออกไปนะเนี่ยค่ะ1 2แล้วก็กลบหลังจากนั้นเราก็ฉีดน้ำได้เลยค่ะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะต่ายก็จะนำไปวางในที่ร่มก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะประมาณ2วันนะคะวางในที่ร่ม2วันหลังจากนั้นเราก็เอาออกมาโดนแสงแดดได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันนะคะวันนี้ก็ผ่านมาเป็นวันที่2แล้วนะคะเมล็ดเริ่มงอกออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะโดนบังอยู่ขาวๆนี่ค่ะเมล็ดเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะนี่ด้วยนั่นค่ะขาวๆนี่นะคะวันแรกนะคะตอนวันที่1นี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะพอวันที่2เนี่ยเริ่มเห็นแล้วนี่ด้วยค่ะนี่มาแล้วแต่ก็เห็นเป็นบางขวดเนาะเพราะว่าอีกหลายๆขวดยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงยังนิ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ได้ต้นกล้าที่มีอายุประมาณ1สัปดาห์แล้วนะคะวันนี้นะตายจะมาเลือกต้นกล้าค่ะจะให้เหลือหลุมละ1ต้นเท่านั้นนะคะอันนี้ตายเปลี่ยนตะกร้ามาใส่ในตะกร้าพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกระดาษลังนะคะตะกร้าลังตัวนั้นอะกล่องลังนะลูกเอาไปเล่นหมดแล้วนะคะลูกมายกย้ายออกหมดเลยนะคะตายต้องไปหาตะกร้าพลาสติกมาใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูทีละหลุมกันเลยนะคะที่เราหยอดไปนะเนี่ยค่ะที่เราหยอดไปนะคะบางหลุมก็เกิดมาแค่ต้นเดียวนะคะส่วนบางหลุมขออภัยค่ะบางขวดก็ไม่เกิดเลยนะคะอย่างขวดนี้ไม่เกิดเลยเนี่ยค่ะการเพาะกล้าแรดิชครั้งแรกนะคะก็ถือว่าได้ผลที่น่าพอใจอยู่นะคะแต่ไม่เคยเพาะนะอันนี้เพิ่งจะเพาะครั้งแรกค่ะเดี๋ยววันนี้แต่จะมาเลือกต้นกล้านะคะให้เหลือขวดละต้นเท่านั้นอย่างขวดนี้นะคะอย่างขวดนี้นะคะแต่จะเลือกให้เหลือขวดละต้นก็พอเนี่ยแต่เลือกเป็นกิ่งนี้นะคะขวดนี้เกิดมาทั้ง4เมล็ดเลยหยอดไป4เมล็ดอันนี้ต้นนี้สูงๆนะคะแต่จะไม่เลือกนะเพราะว่าต้นเขาจะยืดเกินไปค่ะถอนออกรากก็เกิดดีนะอันนี้ก็ไม่เอานะคะยืดเกินไปต้นทางนี้ดูต้นน่าจะแข็งแรงกว่านะคะเดี๋ยวเอาต้นนี้ออกอันนี้มีอันเดียวอยู่แล้วไม่ต้องเลือกนะคะ
นี่ต้นนี้ยืดๆเอาออกไปเมล็ดยังอยู่นะคะเปลือกเขาเรียกว่าอะไรปลอกเมล็ดนะคะนี่ค่ะดึงเบาๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับรากของต้นที่เราจะเก็บไว้อันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องเลือกอันนี้เดี๋ยวต้อยก็เลือกต้นนี้แล้วกันมันยืดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทางนี้ค่ะทางนี้เดี๋ยวก็จะเอาต้นเล็กออกดูเหมือนจะไม่แข็งแรงนะคะต้นนี้แม้ว่าใบจะไม่สวยแต่ว่าดูแข็งแรงกว่าต้นนี้เอาออกเหลือต้นเดียวโอเคประมาณนี้ค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เลือกต้นสูงนี่เอาออกแล้วกันนี่ดินยุบลงไปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเติมดินก่อนต้นเขางอหน่อยนะคะทางเนี้ยต้นนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเติมดินไปหน่อยนะคะไม่สวยเลยนะต้นนี้ไม่แข็งแรงด้วยนะคะก็คงจะไม่มีพัฒนาการอะไรดีขึ้นมาแล้วแหละลำต้นไม่แข็งแรงนะคะต้นกล้าไม่แข็งแรงแบบนี้นะคะขวดนี้ไม่งอกเลยนะคะประมาณนี้ค่ะก็เท่าที่ดูนะคะก็บางขวดนะคะแต่หยอดไป4เมล็ดอ่ะอย่างขวดนี้หยอดไป4เมล็ดเกิดมาทั้ง4เมล็ดเลยนะคะอันนี้ก็หยอดไป2ถึง3เมล็ดนะคะแต่ว่าไม่เกิดเลยนะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไต่คิดว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของแรดิชสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยเกิดติดต้นกล้าทุกขวดเลยนะคะมีแค่ขวดเดียวเท่านั้นเองที่ไม่ติดนะคะเนี่ยค่ะวิธีการเพาะแรดิชนะคะสำหรับต่ายก็เพิ่งเพาะครั้งแรกค่ะก็โอเคนะคะถือว่ายังใช้ได้อยู่ประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ